หน้าที่ของปปช.หลังจากที่มีการกระทำความผิดสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยก็มีความจำเป็นฮะจะต้องชี้มูลความผิดเพราะตอนนี้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนไปแล้วเตือนไปแล้วแต่ยังคงมีการกระทำความผิดซ้ำงานนี้จบไม่สวยแน่นอนสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องการแจกเงินของรัฐบาลอุ้งอิงตอนนี้ปรากฏว่าความผิดสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้นำคุณภาพชีวิตที่ดีมาให้พี่น้องประชาชนค่ะทำให้พี่น้องประชาชนมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีอย่างที่เคยได้กล่าวไปค่ะที่ทุกคนรอคอยแล้วก็ถามถึงนะคะรัฐบาลยังคงเดินหน้าเรื่องโครงการดิจิตอลวอลเล็ตต่อค่ะเพื่อจะทำให้กระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ที่สำคัญนะคะเป็นการวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิตอลให้กับคนไทยด้วยค่ะเพื่อสวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีเจ้าได้ยินไหมคะได้ยินไหมคะได้เงินหมื่นยังดีใจไหมดีใจครับดีใจจริงๆเลยที่ได้1บาทขอบคุณค่ะเอาไว้ยังไปยังให้ลูกให้หลานไปโรงเรียนถ้าเกิดว่าได้รักษาตัวเองตอนแก่ให้ลูกไปทำงานไม่ได้ตอนนี้ยังทำงานได้อยู่ถ้าทำงานไม่ได้ก็จะเก็บเงินตัวนี้ไว้ไปซื้อข้าวจานให้ท่านค่าน้ำค่าแก๊สค่าไฟฟ้าขอบคุณรัฐบาลขอบคุณมากๆที่ให้เงิน1บาทขอบคุณนะครับค่ะรัฐบาลดีใจนะคะที่ได้ขอให้มีความสุขมากๆค่ะครับก้อนนี้ออกไปเนี่ยก็ต้องตามต่อว่าจะกระตุ้นกันยังไงแล้วก็จะเตรียมการในเรื่องส่วนที่2ต่อไปร่างรัฐมนตรีนี่คือจะต้องเสนอจะต้องดึงถอนออกมาก่อนใช่ไหมคะที่เสนอไปเรื่องอะไรรัฐมนตรีค่ะแก้ไขรัฐมนตรีเรื่องนี้เดี๋ยวเราหลังจากนี้เราจะคุยตอนนี้ยังไม่คุยหมายถึงว่าอาจจะเป็นการแก้ทั้งฉบับเลยป่ะคะไม่ทำแล้วเรื่องของเรายังไม่คุยครับเดี๋ยวต้องหาเรื่องกันต้องให้เกียรติพรรคร่วมด้วยการร่วมกันด้วยต้องคุยก็คือไม่สามารถเดินหน้าแต่ว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเดินหน้าอยู่ในสภาอยู่แล้วนะครับเรื่องกฎหมายประชามติก็แก้อยู่แล้วเสร็จแล้วมันก็ต้องส่งไปกกต.ก็ไปดำเนินการเราจะนั้นมันทำไปเราจะต้องรัฐบาลอุ้งอิงฮะก็ได้มีการแจกเงินสดผ่านแอปพลิเคชันนะฮะต่างๆนะครับไปยังธนาคารนะตั้งแต่วันที่25กันยายนพุทธศักราช2557นะตั้งแต่เวลา 14:00 น.เป็นต้นมาแล้วก็มีวิธีเปิดเป็นทางการในเวลา 9:00 น.เลทไป 9:17 น.นะครับแล้วก็ยืนยันนะครับว่าเขาจะแจกเงินต่อไปมีมูลค่า 1.2 แสนล้านบาทนะครับซึ่งเงินเหล่านี้ไม่ได้บอกที่มาชัดเจนนะฮะว่ามาจากไหนซึ่งปรากฏว่าก็มีการไปร้องนะต่อผู้ตรวจการแผ่นดินว่าการที่ไม่แถลงที่มาของเงินนั้นเท่ากับรัฐบาลนั้นสิ้นสุดการเป็นรัฐบาลในทันทีเรื่องเงินดิจิตอลวอลเล็ตนะผมได้อธิบายให้คุณส่วนหลายครั้งนะนะฮะครั้งนี้ก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตหรือไม่ดิจิตอลวอลเล็ตจะแจกเงินเฉยๆเนี่ยในช่วงเวลานี้ก็ทำไม่ได้เพราะสถานการณ์ของประเทศไม่ได้เข้าสู่วิกฤตในช่วงโควิด-19 นะครับและถูกระบุไว้ในรัฐธรรมนูญเป็นการกระทำผิดตามรัฐธรรมนูญนั่นคือข้อที่1 2ผิดพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังนะครับ3ผิดสิ่งที่เรียกว่าจริยธรรมทางการเมืองที่นักการเมืองเอาเงินภาษีของประชาชนมาแจกเพื่อหวังผลทางการเมืองและฐานเสียงทางการเมืองและถือว่าเป็นอันตรายอย่างมากตอนนี้รัฐบาลขององค์อิงความผิดสำเร็จเรียบร้อยถึงเขาจะแจกไปในรอบแรกก็ใช้เวลาแจก5วันรอบต่อไปถ้าเขาแจกอีกนะครับก็จะมีความผิดเพิ่มเติมนะครับอีก1กรรมนะฮะแล้วก็จะบวกเพิ่มถ้าเป็นดิจิตอลวอลเล็ตนะครับผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าทางลัดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะก็จะมีความผิดเป็น2กรรม
นะครับแล้วก็ผิดพรบเงินตราด้วยนะครับก็ผิด4กระทงเลยพรบวินัยการเงินการคลังพรบเงินตราผิดรัฐธรรมนูญผิดจริยธรรมนะก็แบ่งเป็น2กรรมทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจคือใครต้องรับผิดชอบนะในการกระทำความผิดคำตรีชุดที่แล้วของเศรษฐาทวีสินทั้งหมดนะครับทราบว่ามี2คนที่ไม่ยอมโหวตนะก็มีบิ๊กป๊อตกับสันติพร้อมพัฒน์ที่ไม่ยอมโหวตนะครับแล้วก็มีคำตรีชุดปัจจุบันไปโหวตกันหมดตั้งแต่อุ้งอิงไล่มาเลยนะฮะก็ต้องมีความรับผิดชอบด้วยสสสวที่ผ่านพรบดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยขัดต่อรัฐธรรมนูญนะครับผมเรียนว่าครบชุดเก่าครบชุดใหม่สสสวที่ผ่านนะครับกฎหมายดิจิตอลวอลเล็ตนะฮะที่จะให้มีการกู้ยืมมาเพื่อเอามาแจกดิจิตอลวอลเล็ตแล้วก็แล้วแต่เนี่ยกระทำไม่ได้การกระทำดังกล่าวมีความผิดทั้งรัฐธรรมนูญกฎหมายนะครับและก็จริยธรรมแล้วก็พรบวินัยการเงินการคลังซึ่งในรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560นะได้ระบุชัดเจนนะครับว่าผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่างจากรัฐธรรมนูญปี50นะที่ผู้รับผิดชอบจะรับผิดชอบเฉพาะคณะกรรมการแต่ในรัฐธรรมนูญ60เนี่ยคนรับผิดชอบจะต้องรับผิดชอบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นครม.ชุดเก่าครม.ชุดใหม่สส.และสว.ซึ่งความรับผิดชอบดังกล่าวก็จะมีความผิดตามมาตรา157เรื่องของจริยธรรมและที่สำคัญที่สุดนะครับเกี่ยวข้องกับทางแพ่งโดยมีการเจตนารมณ์ของผู้ร่างเนี่ยยึดหลักนะครับในเรื่องของการแจกเงินเมื่อปี2545การทุจริตคอร์รัปชันจำนำข้าวนะครับหอมหัวใหญ่หอมแดงลำใหญ่จึงมาเขียนเป็นรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560นั่นหมายความว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติซึ่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไว้แล้วและยืนยันและเตือนรัฐบาลไว้แล้วนะครับว่าการกระทำดังกล่าวนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญขัดต่อพรบวินัยการเงินการคลังถ้าทำเงินดิจิตอลก็ผิดพรบเงินตราและขัดจริยธรรมนะครับหน้าที่ของปปช.หลังจากที่มีการกระทำความผิดสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยก็มีความจำเป็นจะต้องชี้มูลความผิดเพราะตอนนี้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนไปแล้วเตือนไปแล้วแต่ยังคงมีการกระทำความผิดซ้ำงานนี้จบไม่สวยแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เมื่อดันท่วมท้นพวกเขาลอยลงมาท้องฟ้าสีเทาคลุมคลุมดินแดนที่เรารักแต่ความมืดมิดนี้จะไม่ยืดเยื้อไปเพราะแสงสว่างจะกลับมาในวันใหม่ที่เราหวังคงยิ้มอีกครั้งเพราะวันใหม่จะมาถึงเราจะฟื้นฟูทุกอย่างให้ดีขึ้นไปให้กำลังใจให้แรงใจในวันที่ยากลำบากเราจะร่วมมือกันเพื่อสร้างเงินอนาคตใหม่ทุกฝนที่ตกลงมาจะพาเราไปสู่ฝันแค่ต้องอดทนในช่วงเวลาที่ยากเย็นมือเราจะจับกันแน่นฝ่าอุปสรรคไปด้วยกันเราเป็นหนึ่งเดียวไม่ว่าจะเกิดอะไรคงยิ้มอีกครั้งเพราะวันใหม่จะมาถึงเราจะฟื้นฟูทุกอย่างให้ดีขึ้นไปให้กำลังใจให้แรงใจในวันที่ยากลำบากเราจะร่วมมือกันเพื่อสร้างเงินอนาคตใหม่ดวงดาวจะกลับมาส่งแสงสว่างคืนที่มืดมนจะหมดไปด้วยความหวังที่แข็งแกร่งเราจะฟื้นฟูทุกสิ่งให้ดีดังเดิมด้วยความรักและความเชื่อใจว่าจะผ่านพ้นไปคงยิ้มอีกครั้งเพราะวันใหม่จะมาถึงเรา
จะฟื้นฟูทุกอย่างให้ดีขึ้นไปให้กำลังใจให้แรงใจในวันที่ยากลำบากเราจะร่วมมือกันเพื่อสร้างอนาคตใหม่